แล้วอย่าพาไปอยู่ที่บ้านพี่อีกฉันก็ไม่มีวันกลับไปเหยียบแน่นอนถ้าไม่เลิกกับพี่ไปหมายจะไม่เหลืออะไรเลยของที่คุณซื้อให้เอาคืนไปทำไมเธอถึงทำแบบนี้เนี่ยฮะบ้านเธอก็จะรวยอ่ะโอ้ยทำไมเธอถึงทำกับแม่แบบนี้ฉันทำอะไรอ่ะเธอก็ดูนั่นสิแม่ใช่เธอยังจำแม่เธอได้นี่เธอปล่อยให้แม่มาทำงานที่นี่ได้ยังไงแม่เธอจะอายุ60แล้วนะไม่สงสารท่านบ้างเหรอก๊อปแม่ฉันอยู่ไหนไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้คุณรีบมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะคุณจะให้ผมไปไหนรีบมาคุณมันนี่เลยนะมันนี่อะไรของคุณเนี่ยฉันแค่ไปต่างจังหวัดไม่กี่วันนี่คุณให้แม่ฉันมาทำงานที่นี่เลยเหรอทำไมต้องทำกันขนาดนี้ไม่แล้วมันจะขึ้นเสียงใส่พี่ทำไมก๊อฟลูกเก็บกระเป๋าจะไปไหนเหรอลูกแม่กลับบ้านนอกไปเถอะแม่ไม่มองไกลอยู่ในเมืองหรอกถ้าแม่ยังรักมาอยู่อย่ามาเป็นภาระให้มายเลยให้มายเขาใช้ชีวิตสุขสบายในเมืองนี่แหละดีแล้วก๊อฟแม่คิดถึงมายแม่อยู่กับมายแม่จะไม่เป็นภาระให้พวกลูกๆเลยนะแม่จะช่วยลูกทำงานบ้านทุกอย่างแล้วลูกจะคิดว่าแม่เป็นคนใช้ก็ได้แม่คิดถึงมายอ่ะลูกแม่ยังอยู่กับมายแม่บ้านผมไม่ต้องการคนใช้บ้านนอกคนใช้บ้านผมก็ต้องอยู่ในเมืองเป็นแม่กลับไปเถอะพี่เป็นคนไล่แม่ไม้กลับบ้านนอกเองแหละแล้ววันนั้นพี่ก็ให้เงินไปตั้ง200เป็นค่ารถโดยสารแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่ไม้มาอยู่ที่นี่คุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่แม่ฉันกลับบ้านถ้าคุณไม่อยากให้แม่ฉันอยู่คุณก็บอกฉันมาตรงๆสิฉันไล่กลับแบบเนี้ยโดยไม่บอกฉันเลยสักคำพี่ไม่บอกไม้สักคำตรงไหนมาอยากพาแม่มาแต่แม่ไม้ไม่ชอบอยู่ในเมืองไม้ไม่รู้หรอพี่ก็ไม่อยากให้แม่มาอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่มายังดื้อจะเอาแม่มาอยู่ที่นี่ให้ได้คุณอยากให้แม่ฉันกลับก็บอกฉันก่อนทำไมต้องไล่ท่านกลับแบบนี้แล้วไงอ่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่มาดูสภาพแม่มาสิสภาพแบบนี้มันเหมาะกับบ้านนี้ตรงไหนถ้าคนผ่านไปผ่านมาเห็นเนี่ยแล้วเขาหัวเราะเยาะไม่ทำไงบ้านนอกแล้วจะทำไมฉันก็มาจากบ้านนอกบ้านนอกมันผิดตรงไหนมันน่าหัวเราะตรงไหนก่อนที่คุณจะขอฉันแต่งงานคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าฉันมาจากบ้านนอกใช่แต่ไม่ก็ไม่ควรพาแม่ของไม่มาอยู่ที่บ้านพี่จะไม่ยอมอยู่กับยายแก่บ้านนอกนี่แน่นอนฉันผิดหวังกับคุณมากไม่ไปไหนไม่หนูขอโทษนะคะ
แม่ไม่ต้องทำงานแล้วนะเรากลับบ้านกันนะคะน้องจะไปไหนอ่ะหนูจะพาแม่กลับบ้านค่ะนี่ค่าแรงของแม่ต่อไปก็ดูแลแม่ให้ดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจะไปไหนกลับบ้านพี่บอกมายแล้วไงว่าพี่จะไม่อยู่กับแม่ของมายคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่กลับไปบ้านคุณหรอกดีดีแล้วอย่าพาไปอยู่ที่บ้านพี่อีกฉันก็ไม่มีวันกลับไปเหยียบแน่นอนมายคิดดีแล้วใช่ไหมแล้วอย่าคานกลับมาหาพี่ก็แล้วกันมายลืมไปแล้วหรอว่ามายมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะพี่ให้ที่มายมีเสื้อดีๆใส่มีเงินใช้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็เป็นเงินของพี่ทั้งนั้นถ้ามายเลิกกับพี่ไปมายจะไม่เหลืออะไรเลยที่คุณซื้อให้เอาคืนไปไอ้หน้าตัวเมียทำแบบนี้กับผู้หญิงได้ยังไงมายแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะทิ้งชีวิตที่สุขสบายในเมืองแล้วกลับไปลำบากที่บ้านนอกอ่ะฉันยอมลำบากที่บ้านนอกดีกว่าอยู่กับผู้ชายเร็วๆอย่างคุณหนูขอโทษนะคะต่อไปเนี้ยหนูจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนหนูจะอยู่ดูแลแม่ตลอดไปกลับบ้านกันนะแกงจ้าข้าวแกงร้อนข้าวแกงจ้าข้าวแกงร้อนอร่อยจ้ามาจ้าข้าวแกงร้อนข้าวแกงลุงวุฒิเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าอร่อยนะจ้าวันนี้มีหลายอย่างจ้าขอตังค์1,000จะเอาไปเที่ยวกับเพื่อน
โอ้โหพ่อไม่มีหรอกลูกเงินเยอะขนาดนั้นพ่อจะไปหาที่ไหนให้ล่ะลูกเอ้ยก็พ่อขายของทำไมพ่อจะไม่มีเงินล่ะอันช่วงนี้พ่อขายของไม่ดีเลยนะลูกเฮ้ยพ่อไม่ต้องมาโกหกมาคุยดิพ่อไม่มีนะอันเอ้ยอันดูดิพ่อไม่มีนะลูกนี่ไงพ่อขายของทั้งวันพ่อได้แค่เนี้ยคุณลุงครับของผมเท่าไหร่ครับข้าวแกง2จานทั้งหมด80บาทครับนี่ครับลุงไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนซองอะไรอ่ะหยุดอยู่นี่นานของของคนอื่นอันไปได้ไงพ่อไม่เคยสอนให้อันเป็นคนขี้ขโมยนะพ่อไม่ต้องมาสอนหนูก็เพราะว่าพ่อจนแบบนี้ไงหนูถึงต้องทำแบบนี้หนูยอมเป็นคนขี้ขโมยดีกว่าต้องใช้ชีวิตจนเหมือนขอทานอ่ะขอทานอ่ะก็เพราะว่าพ่อจนแบบนี้หนูถึงต้องทำแบบนี้หนูยอมเป็นคนขี้ขโมยดีกว่าต้องใช้ชีวิตจนเหมือนขอทานนี่พ่อตกหนูเหรอคุณครับคุณครับนี่ของคุณหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมลืมได้ไงเนี่ยขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับต่อไปก็ระวังหน่อยนะครับสมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะครับครับลุงลุงครับผมให้เป็นค่าตอบแทนนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลุงครับลุงรับไว้เถอะครับผมให้เป็นค่าตอบแทนครับลุงไม่ต้องให้ก็ได้ครับเอามาดิเขาให้ก็รับไปสิพ่อขอบคุณนะคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะโอ้รถคันนี้เป็นของพี่เหรอคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วพี่มีแฟนหรือยังต้องขอโทษด้วยนะครับผมมีภรรยาแล้วแล้วพี่สนใจรับเลี้ยงเด็กอย่างหนูไหมคะไม่ครับพี่ถ้าอย่างนั้นพ
ี่ช่วยไปส่งหนูเมย่าหน่อยสิแล้วไปแถวนั้นทำไมอ่ะไม่ไปช่วยพ่อขายของไงไม่อ่ะหนูมีนัดกับเพื่อนไว้พี่ช่วยไปส่งหน่อยสิขี้เกียจจ่ายค่ารถอ่ะมานี่มาอุ๊ยอะไรเนี่ยมานี่โอ๊ยปล่อยนะเจ็บอ่ะอุ๊ยรอดูนั่นข้าวแกงจ้าข้าวแกงหนูข้าวแกงไหมจ้าไม่เอาอ่ะไม่กินหรอกฉันกินไม่ลงจะอ้วกเห็นไหมกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทพ่อหนูต้องขายข้าวราดแกงกี่จานแทนที่จะช่วยพ่อประหยัดแต่กลับเอาเงินไปเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้เนี่ยนะอย่าหาว่าพี่สอนเลยนะพ่อต้องโดนปฏิเสธอีกกี่ครั้งถึงจะหาเงินมาให้เราไปเที่ยวกับเพื่อนได้แบบนี้แล้วดูเราสิแต่งตัวอย่างกับสก้อยไปเที่ยวกับเพื่อนยังมีความสุขแล้วดูพ่อสิทำงานหนักเพื่อหาเงินมาให้ลูกสาวใช้พี่จะบอกอะไรให้นะสุขใดมันไม่มีความสุขเท่าที่เราเห็นพ่อของเรามีความสุขหรอกนะกะเพราจานนึงครับครับเออให้ไว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 เลยนะกูหิวครับครับครับเออพูดยากพูดเย็นหนองมาแล้วครับกี่บาทลุง40บาทครับฮะแค่นี้เลยนะ40บาทบ้านกูเลี้ยงหมาได้เยอะกว่านี้เลยไหนชิมดิรสชาติแบบนี้นะให้คุณแดกฟรีกูยังไม่แดกเลยแค่มันชิบหายนี่คุณไม่ชอบก็ไม่เห็นต้องเทข้าวทิ้งแบบนี้เลยเลอะเทอะแล้วหมดเลยมันก็เรื่องของมึงดิขายแพงแบบเนี้ยมึงโกงลูกค้าชัดๆเพราะมึงโกงลูกค้าไงกูเลยต้องสั่งสอนมึงฮะเดี๋ยวก่อนครับคุณอะไรคุณยังไม่จ่ายค่าข้าวจานนั้นให้ลุงเลยนะครับจ่ายค่าข้าวมึงบ้าเปล่ากูยังไม่ได้แดกเลยให้กูจ่ายกูไม่จ่ายแล้วถ้ากูไม่จ่ายเนี่ยมึงจะทำไหมมึงทำอะไรกูฮะฮะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไอ้นี่มึงหักพ่อกูเหรอนี่มึงต่อยกูเหรอฮะเอาดิเป็นใครวะแล้วมึงเป็นใครวะ
มาเสือกทำไมวะมึงรู้ป่ะว่ากูเป็นใครฮะกูไม่สอนหรอกนะว่ามึงเป็นใครมึงจ่ายค่าข้าว40บาทให้ลุงเขาเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่จ่ายมึงไม่ได้กลับบ้านแน่เรื่องอะไรกูต้องจ่ายวะฮะปล่อยกูปล่อยวะเอาเงินมาปล่อยกูบอกให้เอาเงินมาปล่อยมือดิเงินทอนเนี่ยถือว่าเป็นค่าทำขวัญให้ลุงเขาถ้ามึงย้อนกลับมาร้านอีกกูจะแจ้งตำรวจมึงคอยดูออกไปกูฝากไว้ก่อนนะมึงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับลุงนี่ครับลุงเงินนี้ลุงเก็บไว้เถอะครับถือซะว่าเป็นค่าทำขวัญของลุงกับลูกสาวลุงขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยเราไว้ไม่เป็นไรครับลุงผมเต็มใจอยู่แล้วนี่หนูต่อไปเนี่ยก็อย่าทำตัวแบบนี้อีกนะเห็นไหมว่าพ่อหนูอะแต่ละวันต้องเจออะไรบ้างค่ะพ่อคะหนูขอโทษนะคะต่อไปหนูจะเป็นเด็กดีของพ่อค่ะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแกไปหมดละอย่างแกเนี่ยน่าสงสารเหมือนกันเนาะที่เกิดมาไม่ได้สวยเหมือนฉันอย่างแกเนี่ยมีดีก็แค่พรีเซนต์งานเท่านั้นแหละเดียเขาก็เลยหลอกใช้แกไงอันพอได้แล้วออนผมขอโทษนะพี่เดียพี่ไปขอโทษมันทำไมไล่มันออกไปจากบริษัทเลยนะอะไรนะนี่อันพูดอะไรของอันเนี่ยทำไมก็ฉันไม่ชอบแต่ออนเขาเป็นพนักงานที่ดีที่สุดของผมผมไม่มีทางไล่เขาออกหรอกถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องเลือกว่าระหว่างมันกับฉันใครที่จะเป็นคนไปอันแต่อาทิตย์หน้าออนเขามีพรีเซนต์ให้กับลูกค้าผมแล้วนะนี่อันต้องการอะไรเนี่ยถ้าให้ออนไปพรีเซนต์งานมีหวังลูกค้าเนี่ยอาจจะตกใจหน้าของมันก็ได้นะอันนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ย
ไม่เป็นไรค่ะฉันว่าบางทีคุณอันน่าจะนำเสนอได้ดีกว่าฉันค่ะเพื่อนๆชอบล้อฉันว่าแกเป็ดขี้เหล่มาตั้งแต่เด็กฉันก็ชินกับคำพวกนั้นแล้วที่ฉันร้องไห้ก็เพราะว่าฉันตกหลุมรักเขาฉันชื่อออนนี่คือเรื่องราวความรักของฉันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดินมาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยอ้าวแล้วนี่ยังทำไมยังไม่ไปทำงานอีกมันจะเที่ยงแล้วไม่ใช่เหรอลูกหนูโดนไล่ออกแล้วค่ะแม่ฮะอ่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าหนูไม่สวยค่ะแม่แฟนเจ้านายหนูเขาไม่ชอบเขาก็เลยลูกเอ้ยลูกสาวของแม่เนี่ยสวยที่สุดแล้วล่ะสวยเหมือนแม่เลยใช่ไหมก็อาจจะสวยสำหรับแม่แหละแต่สำหรับคนอื่นมันไม่ใช่หนูก็ลูกสาวของแม่สวยจริงๆนี่นาพ่อถึงแม่แม่ก็พูดแบบนี้ตลอดออนเอ้ยแม่จะบอกให้นะลูกความสวยของคนเราเนี่ยมันดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้หรอกนะมันต้องดูกันที่ตรงนี้ด้วยที่นมเหรอคะไม่ใช่สิลูกแม่จะบอกให้นะความสวยเนี่ยมันไม่ใช่หนทางเดียวที่จะทำให้เรามีความสุขหรอกนะลูกนะเดี๋ยวหนูไปดูเองค่ะแม่มาที่นี่ได้ไงคะหรือว่าคุณเข้ามาข้างในก่อนไหมคะที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะมาขอโทษคุณอะคือว่าเรื่องเมื่อวานผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วก็คุณอะไม่ได้ถูกไล่ออกนะออนอ๋อขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันไม่อยากกลับไปทำงานที่นั่นหรอกค่ะออนคุณกลับไปทำงานเถอะนะคือผมทำงานไม่ได้จริงๆถ้าผมไม่มีคุณอะอะไรนะคะออนคุณเป็นคนที่พรีเซนต์งานเก่งมากเลยนะแล้วก็ฉลาดมากๆอีกด้วยคุณกลับไปทำงานกับผมนะนะคุณออนเขาจะไม่กลับไปแม่ทำไมล่ะครับถ้าคุณอยากให้เยออนกลับไปจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มเงินเดือนแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้ยายออนด้วยแม่อ๋อคือแม่ฉันล้อเล่นค่ะแม่พูดจริงให้ล้อเล่นซะหน่อยได้สิครับไม่มีปัญหาครับแล้วจะเพิ่มให้ยายออนเท่าไหร่ล่ะแม่ออนผมต้องการคุณจริงๆนะก็ได้ค่ะฉันกลับไปก็ได้ค่ะถ้าคุณต้องการฉันจริงๆออนคุณพูดจริงเหรอออนค่ะคุณกลับไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปทำงานแล้วค่ะแต่ว่างานที่เราจะเตรียมพรีเซนต์ลูกค้ามันยังไม่เสร็จเลยนี่คือ
ผมขออยู่ช่วยคุณทำที่นี่ได้ไหมงั้นทำที่บ้านฉันก็ได้ค่ะงั้นเราเข้าบ้านเลยเนาะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารในรถก่อนนะอาจจะเป็นเพราะขนมที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือบางทีมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันนอกเวลางานดูเหมือนว่าเพียจะดูฉันแตกต่างออกไปจากคนอื่นและเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นฉันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกว่าฉันตกหลุมรักเขามากขึ้นทุกวันเสร็จสักทีมีคุณอยู่ข้างๆนี่มันดีจังเลยเนาะออนสัญญานะคะว่าออนจะตั้งใจช่วยคุณเดียให้ดีที่สุดค่ะงั้นผมกลับก่อนนะค่ะจริงๆแล้วคุณเรียกผมว่าเรียนเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าฉันกลัวว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงงานที่เราจะไปพรีเซนต์เนี่ยก็ผ่านแน่นอนฉันไม่ได้กลัวเรื่องนั้นหรอกค่ะฉันกลัวว่าแฟนของคุณเขาจะทำให้ฉันขายหน้าต่อหน้าคนอื่นอีกออนเขาคงจะบอกว่าฉันคือยายเป็ดขี้เหร่ต่อหน้าทุกคนออนคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะผมมีของขวัญมาให้คุณด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นๆผมให้คุณเอามาส่งให้นะงั้นผมขอตัวก่อนนะไว้เจอกันค่ะตอนนี้ฉันมีความสุขมากว่าแต่ของขวัญอะไรนะที่เขาจะให้ฉันและแล้วของขวัญของเขาก็มาถึงแค่ต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพื่อทำให้คุณดูดีมากขึ้นยายออนเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วแหละเพื่อลูกสุดที่รักของแม่เนี่ยแม่อุตส่าห์ไปเรียนเข้าคอร์สออนไลน์แต่งหน้าเลยนะลูกนะคอยดูสิว่านางอันเนี่ยมันเห็นลูกแล้วมันจะว่ายังไงหลังจากที่แม่แต่งหน้าให้ลูกไปแล้วค่ะลูกของแม่อ่ะสวยอยู่แล้วแต่งนิดแต่งหน่อยเพอร์เฟกต์แล้วล่ะลูกไปเลยคุณแม่เปิดก่อนดูซิมีอะไรบ้างครูสอนว่ายังไงขอเปิดก่อนลืมลูกจำได้จำได้แม่จดเอาไว้ก็เป็นที่แปะของสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือเดียเขากำลังจ้องฉันอยู่และไม่ละสายตา
ออนวันนี้คุณสุดยอดมากเลยนะคุณหมายถึงการพรีเซนต์ของฉันหรือว่าการแต่งตัวของฉันคะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะน่ารักได้ขนาดนี้คุณเดียครับทำไมไม่บอกผมบ้างล่ะครับว่ามีผู้ช่วยที่สวยและเก่งขนาดนี้ครับขอบคุณนะครับที่ชมโอเคครับงั้นเราไปเซ็นสัญญากันดีกว่าได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับรองเท้าให้ไงแล้วก็อีกเครื่องประดับที่แกใส่อยู่ตอนนี้ด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะว่าที่พี่เดียเขาส่งชุดไปที่บ้านของแกเนี่ยแล้วแกคิดว่าพี่เดียเขาจะชอบแกอย่างนั้นเหรอแต่พี่เดียเขาบอกฉันว่าออนแกยังไม่เข้าใจอีกหรอมันเป็นแค่การแสดงค่ะพี่เดียเขาก็แค่หลอกให้แกแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นนำเสนองานให้กับลูกค้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแกก็จะเป็นลูกเป็ดขี้เหล็กแล้วก็จะไปพังงานของแฟนฉันยังไงล่ะฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณหรอกเอ๊อะไรนะบางทีคุณก็แค่ต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพื่อให้คุณดูดีขึ้นเป็นไงเจ๋งไหมความคิดของฉันเองฉันจุกและเจ็บลึกไปถึงข้างในหัวใจใจของฉันแทบสลายและฉันก็กลัวที่จะต้องเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งออนต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่ทำให้การเซ็นสัญญาของเราผ่านไปด้วยดีอ่ะออนออนออนนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรคุณมันเลวหลอกใช้ความรู้สึกของฉันแกล้งบอกว่ารักฉันชอบฉันแล้วก็พูดชมฉันต่างๆนานาก็เพื่อที่จะหลอกให้ฉันกลับมานำเสนองานให้คุณก็แค่นั้นเองอะไรนะแฟนของคุณเขาบอกฉันหมดแล้วอันเข้ามาหาคุณที่นี่เหรอออนผมกับอันเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะเราสองคนเลิกกันแล้วเดี๋ยวก่อนสิออนวันนั้นอันเข้ามาผมที่บ้านเพื่อจะมาขอคืนดีแต่เขาก็เห็นของขวัญแล้วก็โน้ตที่ผมเขียนไว้ให้คุณผมเคยบอกกับอันเขาแล้วนะว่าผมไม่อยากเจอหน้าเขาอีกทำไมล่ะคะ
ออนคุณจำวันนั้นได้ไหมวันที่คุณเห็นผมกับอันอยู่ที่ออฟฟิศแล้วคุณก็วิ่งออกไปมันทำให้ผมรู้ว่าผมอยากอยู่กับใครแล้วใครที่ดีกับผมที่สุดแล้วยังไงต่อคะมันทำให้ผมรู้ว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าผมไม่มีคุณออนผมชอบคุณนะแล้วผมก็ชอบคุณมากๆด้วยแต่ว่าฉันเป็นยายลูกเป็ดขี้เหล่คุณจะมาชอบฉันได้ยังไงออนคุณรู้ไหมดวงดาวบนท้องฟ้าก็สวยไม่เท่าดวงตาของคุณเลยนะไม่หรอกค่ะคนอย่างฉันเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าแค่อยากเห็นแกมีความสุขขอบคุณนะคะแต่เรื่องที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขมาตั้งแต่เด็กจนโตก็เพราะคุณไม่ใช่หรอพอเดอออนวันนี้เรามาเคลียร์ปัญหาไม่ได้มาทะเลาะกันไม่ใช่หรอคุณป้าครับคุณป้ามาที่นี่คุณป้าต้องการอะไรหรอครับออนแม่เองเนี่ยก็แก่ขึ้นทุกวัน3วันดี4วันไข้แม่แค่อยากให้แกเนี่ยมาดูแลแม่บ้างดูแลอย่างนั้นเหรอคุณทิ้งฉันไปตั้งแต่ฉันยังเด็กๆพ่อเสียแม่ก็ติดเหล้าติดการพนันติดผู้ชายถ้าฉันไม่ได้ป้าอันคอยช่วยฉันไว้เนี่ยป้านนี้ชะตากรรมของฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันเป็นคนให้ชีวิตแกจะเนรคุณฉันงั้นเหรอให้ชีวิตแต่ไม่เคยดูแลอะไรเลยทิ้งฉันอย่างกับหมูอย่างกับหมาแบบเนี้ยยังกล้าเรียกตัวเองว่าแม่อีกเหรอรีบออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้นะก่อนที่ฉันจะโทรเรียกตำรวจตำรวจงั้นเหรอตำรวจมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอฉันเป็นคนแบ่งแกออกมาแกมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูฉันตัวเองยังไม่เคยทำหน้าที่อะไรของแม่เลยแล้วจะมาทวงบุญคุณอะไรกับฉันออกไปจากบ้านของฉันซะก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจเข้ามาแล้วคุณก็จำเอาไว้ด้วยนะว่าฉันไม่เคยมีแม่ล้มเหลวแบบยายอ่อนแกพูดแบบนี้กับแม่ได้ไงหยุดเลยนะครับคุณป้าทำกับแม่แบบระวังเวรกรรมมันจะตามพวกแกทันแล้วกันเวรกรรมเหรอถ้างั้นทำไมเวรกรรมไม่ตามทันคุณบ้างล่ะพอเดอออนเราไปกันเถอะไอ้พวกเดรคุณไอ้โลกอัตตันยูThank you.
ออนคุณโอเคไหมฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเขาต้องมาทำแบบนี้ด้วยไม่เป็นไรนะออนคุณอย่าไปคิดมากสิเป็นใครเนี่ยแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงผมต้องถามมากกว่าว่าป้าเป็นใครเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไงเพราะบ้านหลังนี้ผมเช่าไว้แล้วให้คนอื่นมาเช่าบ้านหลังนี้ได้ไงฉันยังอยู่ที่นี่อยู่เลยนะคุณไม่ใช่แม่ของฉันแล้วอีกอย่างนึงนะคะบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้คุณเคยอยู่แบบไหนเนี่ยคุณก็กลับไปอยู่แบบเดิมเถอะค่ะยายออนนายแกจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะได้เห็นดีกันป้ายังไม่ออกไปนะผมจะแจ้งตำรวจมาจับป้านะข้อหาบุกรุกให้แม่แท้ๆของมันเนี่ยต้องลำบากไม่มีแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอนมันทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงมีบ้านมันก็ไม่ให้ฉันอยู่เงินทองมันก็ไม่เคยส่งให้ฉันใช้แม้แต่บาทเดียวมันทำอย่างนี้กับชีวิตของฉันได้ยังไงคุณป้ามั่นใจแล้วเหรอครับว่าสิ่งที่คุณป้าพูดมามันเป็นความจริงทั้งหมดผมขอถามอะไรคุณป้าหน่อยได้ไหมครับในตอนที่ออนเด็กๆคุณป้าหายไปอยู่ไหนมาครับคุณป้ารู้ไหมครับปอนเขาต้องอยู่บ้านเด็กกำพร้ามันทรมานมากแค่ไหนแล้วตอนนี้คุณป้ากลับมาทุ่มมุดคุณออนให้ออนเขากลับไปดูแลคุณป้าผมถามคุณป้าจริงๆนะครับคุณป้ายังกล้าเรียกตัวเองว่าแม่อีกเหรอครับแล้วที่เมื่อกี้
คุณป้าพูดแบบนั้นคงอยากให้คนอื่นเขาเข้าใจออนผิดว่าเป็นผู้ร้ายสินะครับอ๋อตอนนี้คุณป้าแก่แล้วไปไหนไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ก็เลยจะขับมาทวงบุญคุณออนเขาสินะครับบุญคุณที่ไม่เคยสร้างไว้ตลอด30ปีที่ผ่านมาคุณป้าหายไปไหนมาครับคุณป้าทำไมนะครับที่นี่ไม่ต้อนรับคุณอย่างคุณป้าครับเชิญครับยังไงผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็นแม่คุณนะถ้าไม่มีเขาคุณก็คงไม่ได้เกิดมาผมรู้นะว่าเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเขาเป็นคนผิดแต่เราออกแบบนี้ไหมเราจะช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้ายให้เงินเขาไปสักก้อนหนึ่งออนจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาติดค้างกับเขาอีกแล้วให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราถ้าคุณไม่สะดวกเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้นะก็ได้ค่ะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะถูกใจไหมคะ
ใจมากเลยค่ะคุณอานี่ค่ะให้งั้นเนี่ยดิฉันขออนุญาตเก็บค่าบริการเลยนะคะโอ้ได้สินาดีไปหยิบกระเป๋าฉันมาครับนี่ครับเท่าไหร่ล่ะทั้งหมดก็ 5,000 บาทค่ะคุณเตยว้าย 5,000 มันไม่แพงไปหน่อยหรอคะคุณอานี่ก็ไม่แพงนี่คะก็ตามที่ตกลงกันไว้ไงคะปกติงานอื่นฉันก็คิดราคานี้ค่ะเป็นราคามาตรฐานอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะคุณเตยนี่มัน 2,500 หรือเปล่าคะก็ใช่ไงแต่ว่าค่าบริการของฉัน 5,000 นะคะจริงๆแล้วฉันจะไม่ให้แกเลยก็ได้นะนี่ถือว่าฉันใจบุญให้เงินแกแค่เนี้ยก็ถือว่าบุญหัวแกเท่าไหร่ละฮะนี่คุณป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแล้วแกจะเอาหรือไม่เอาเอาก็ได้ก็แค่เนี้ยนาดีส่งแค่ฉันจะเตรียมจะไปออกงานครับผมคุณคุณไม่ต้องมาคิดมากนะครับคุณเตยเขาก็เป็นแบบนี้แหละช่างแต่งหน้าทุกคนก็โดนแบบคุณทั้งนั้นแล้วฉันต้องรู้สึกดีใช่ไหมที่มีคนโดนแบบฉันเปล่านะครับผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะครับผมแค่จะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องมารับงานนี้อีกนะครับคุณจะได้ไม่ต้องโดนแบบนี้ผมไม่ไปส่งคุณนะครับเดี๋ยวว่าไงครับฉันว่าคนหนูของนายต้องได้รับบทเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งหน่อยล่ะข้อหามาโกงช่างแต่งหน้าคนสวยอย่างฉันบทเรียนนี่คุณคิดจะทำอะไรล่ะครับอุ๊ยจริงเหรอครับคุณพี่อุ๊ย10ใบไปเลยค่ะรถเลิศคุณเตยครับรถพร้อมแล้วนะครับแต่ว่านี่แกไม่เห็นหรอว่าฉันคุยธุระอยู่แต่ว่าคุณนี่แกฟังไม่รู้เรื่องเลยไงฮะพี่ตาเสียงดังโวยวายตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วทำไมยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกหรอโอ๊ยก็นี่ไงใส่เครื่องประดับอีกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จละค่ะเตยอย่าชักช้าได้ไหมแกก็รู้ดีนี่ว่างานมั่นครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญกับบ้านเราขนาดไหนแล้วยิ่งเป็นคนหลวงด้วยเนี่ย
คุณหลงเขาเป็นคนตรงต่อเวลาถ้าเกิดแกไปสายขึ้นมาคุณหลงเขาแคนเซิลจะทำยังไงโหจะอะไรกันนักกันหนาแกอีแค่เวลาคนนะไม่ใช่นาฬิกาแล้วหน้าพี่เนี่ยตลกด้วยไหมเอาเถอะรีบๆหน่อยแล้วกันนี่ก็สายมากๆแล้วจะเร่งอะไรขนาดนั้นวะคุณตายค่ะคุณตายตายนี่แกฟังไม่รู้เรื่องไงฮะฉันบอกฉันจะไม่จ่ายแกเพิ่มแล้วนะคุณเตยใจเย็นก่อนนะคะฉันไม่ได้จะมาขอเงินคุณเตยเพิ่มหรอกค่ะฉันก็แค่รู้สึกผิดค่ะทิศทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอก็เลยจะมาขอแก้ตัวใหม่กับคุณเตยค่ะแก้ตัวแก้ตัวยังไงคือฉันจะขอคุณเตยจะขอแต่งหน้าใหม่ให้คุณเตยค่ะแล้วก็จะเป็นช่างส่วนตัวให้คุณเตยไปเลยค่ะ1วันรับรองค่ะคุณเตยเนี่ยจะสวยออร่าทั้งวันเลยนะคะแต่ฉันกำลังรีบอยู่นะโหยแป๊บเดียวเองค่ะคุณเตยเชื่ออันนี้นะคะไปสภาพนี้คุณหลงเขาไม่ชอบหรอกค่ะแอมมาค่ะเดี๋ยวอันนี้แต่งหน้าให้ใหม่นะคะรับรองเลยว่าถ้าคุณหลงเห็นแล้วเนี่ยคุณหลงเขาต้องตาค้างตะลึงในความสวยของคุณเตยแน่นอนค่ะแกรีบตามฉันมาที่ห้องแล้วกันโอ้ยสวยมากเลยค่ะคุณเตยคนอะไรจะสวยขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ยคิดว่านางฟ้านางสวรรค์มาเกิดนะคะให้มันจริงเถอะสายนั้นเนี่ยพี่ตาลบ่นแล้วไม่ต้องห่วงค่ะคุณเตยสวยแน่นอนค่ะมาค่ะมาทาลิปกันก่อนนะคะคุณเตยอ้าปากค่ะทาแบบเทคนิคของอันนี้เลยนะคะมันจะให้ปากของคุณเตยเนี่ยอิ่มขึ้นนะคะสวยมากเลยค่ะคุณเตยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกำลังจะเสร็จค่ะโอ๊ยคุณเตยคะสีลิปเข้ากับสีผิวมากเลยค่ะเพอร์เฟคที่สุดเลยค่ะไม่เคยเห็นใครสวยและเพอร์เฟคขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะคุณเตยมาค่ะต่อไปนะคะอัมเบรอัมใจเพื่อที่จะทำให้ปากของเราเนี่ยปวดอิ่มแล้วก็ช่ำช่ำไปเลยนะคะคุณเตยอ้าปากค่ะทาเข้าไปโอ้ยแต่สีลิปนี้เข้ากับสีปากของคุณเตยมากเลยนะคะนี่ค่ะทริคใหม่ของเราค่ะอันนึงนะคะคุณเตยนี่ค่ะจะทำให้แก้มของเราเนี่ยช่ำช่ำก็คือเอาลิปแม่มาทาที่แก้มนะคะสีลิปก็คือโอ้ยเข้ากับสีหน้าผิวสีหน้าของคุณเตยเลยค่ะมาค่ะเริ่มค่ะอาหารข้างหน่อยค่ะข้างหน่อยเอาฝั่งนี้นิดนึงค่ะอาหารข้างหน่อยโอ้ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณเตยไหนไหนไหนเขาดูหน่อยสิพี่ว่าสวยนักสวยหนาว้าแต่ละคุณเตยค่ะไม่ต้องดูหรอกค่ะคุณเตยเนี่ยสวยมากเลยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะเรารีบไปกันเถอะค่ะคุณตาลมารอนานแล้วนะคะแต่ว่าโอ้ยคุณเตยค่ะไปกันเถอะค่ะโอ๊ยคุณตาลมารอแล้วค่ะไปกันเถอะค่ะก็ได้ก็ได้ไปค่ะสวยมากเลยนะคะนางฟ้านางสวรรค์เนาะนาดีฉันทำแล้วเตรียมรถเลยอีเตยนานเลือด
้องเจอฉันคุณเดินมีอะไรหรือเปล่าฮะนี่นายหัวเราะอะไรของนายฮะผมก็ขำหน้าคุณเตยไงครับหน้าฉันหน้าฉันทำไมคุณเตยยังไม่เห็นหน้าตัวเองหรอครับงั้นคุณเตยดูนี่นะครับนี่แกแต่งหน้าอะไรของแกเนี่ยฮะก็แต่งให้มันดูน่าสนใจยังไงล่ะคะติดตาตึงใจแกเล่นเบลเครื่องสำอางใหม่มาแต่งหน้าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะได้ค่ะแต่ฉันขอคิดค่าบริการเป็น 10,000 บาทนะคะฮะ 10,000 นั่นมันค่าอะไรเท่าตัวของแกเลยนะก็ใช่ไงล่ะคะก็มันเป็นงานด่วนนี่คะคุณเตยปกติงานด่วนเนี่ยเขาก็ต้องคิดค่าแรงเป็น2เท่าอยู่แล้วค่ะนี่แกจะไม่เอาคะถ้าไม่เอาฉันกลับนะคะเอาก็เอาแกก็รีบๆด้วยให้งั้นเชิญเข้าไปด้านในค่ะแล้วแกก็รีบจัดการให้ฉันด้วยนี่แกยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอกลัวใช่ไหมคะพวกเราสองคนเป็นคนนอกไม่เกี่ยวเนาะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเตยเดี๋ยวก่อนสิฉันจ่ายเงินให้แกไปแล้วนะแกกลับมาแต่งหน้าให้ฉันก่อนพอพี่นี่ผิดหวังในตัวแกจริงๆเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะทำตัวไร้สาระแบบนี้ดูสารรูปสิแต่งหน้าแบบนี้เปียกน้ำด้วยนี่แกไปเล่นอะไรมาเนี่ยฮะมัวทำอะไรคุณหลงเข้าไปรอแกเป็นชั่วโมงแล้วแกก็ยังไม่ไปที่งานสักทีสุดท้ายแขกทุกคนก็กลับหมดไม่ต้องมวยวายเลยตัวเองทำผิดมาโวยวายทำไม